สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะกลับมาเจอกับอาจารย์อีกแล้วนะคะในตอนที่3แล้วค่ะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ตอนที่3เรามาทบทวนความจำกันสักนิดดีไหมคะเกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์ว่าบทที่แล้วมาที่เราเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์นั้นมีอะไรบ้างยังพอจำภาพนี้กันได้หรือเปล่าเอ่ยการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะในบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่เน้นหนักในเรื่องของการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ในรูปแบบต่างๆค่ะดังนั้นขอเท้าเนื้อความก่อนหน้าก่อนนะคะนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะว่าโครงสร้างโดยพื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบไปด้วยโมเลกุลพื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์อะไรบ้างจำชื่อได้ไหมเอ่ยโมเลกุลอะไรที่เป็นพื้นฐานที่มาประกอบและเป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์คะค่ะถูกต้องละค่ะนั่นก็คือโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยและลักษณะการฟอร์มตัวของเขาค่ะก็จะมีลักษณะการฟอร์มตัวเป็น2ชั้นหรือที่เราเรียกว่าลิปิดไบเลเยอร์นั่นเองหันส่วนที่ชอบน้ำเข้าหากันหรือเปล่าคะหันส่วนหัวที่ชอบน้ำเข้าหากันหรือเปล่าหรือหันส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากันจริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่านักเรียนเดาคำตอบได้ไม่ยากเลยค่ะจากภาพสไลด์ในภาพนี้สังเกตได้ไหมคะว่าลักษณะการฟอร์มโครงสร้างของลิปิดไบเลเยอร์ค่ะเป็นการหันส่วนที่ชอบน้ำค่ะไฮโดรฟิลิกเฮดออกทางด้านนอกด้านนอกของเซลล์และเข้าสู่ด้านในของเซลล์ค่ะและหันส่วนที่ไม่ชอบน้ำหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรโฟบิกเทลเข้าหากันนั่นเองยังจำได้ไหมคะว่าการเคลื่อนที่ของสารในครั้งที่แล้วที่อาจารย์เกริ่นนำไปนิดนึงว่ามันควรที่จะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยแรกค่ะปัจจัยเรื่องอะไรเอ่ยลองคิดดูนะคะลักษณะโครงสร้างโมเลกุลของสารที่มีขนาดเล็กกับโครงสร้างโมเลกุลของสารที่มีขนาดใหญ่ถ้าอยากที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยลักษณะโครงสร้างใหญ่หรือเล็กน่าจะเข้าได้ง่ายกว่ากันคะลองนึกถึงประตูค่ะแล้วมีคนที่ตัวเล็กๆวิ่งผ่านเข้าประตูกับคนที่ตัวใหญ่ๆวิ่งผ่านเข้าประตูนักเรียนคิดว่าคนที่ตัวเล็กหรือคนที่ตัวใหญ่จะสามารถผ่านเข้าออกประตูได้ง่ายกว่ากันคะถูกต้องแล้วค่ะสารที่มีโมเลกุลเล็กค่ะก็จะสามารถผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายกว่าสารที่มีโมเลกุลใหญ่นอกจากนี้ถ้าเป็นสารจำพวกโปรตีนเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากสารที่มีขั้วหรือว่ามีประจุก็จะไม่สามารถที่จะผ่านเข้าออกของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะได้ตามปกติก็จะต้องใช้ช่องทางพิเศษค่ะอย่างเช่นทางผ่านเข้าออกนั่นเองดังนั้นค่ะในวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาต่อเนื่องกันเลยนะคะในเรื่องของการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแบ่งออกเป็น2แบบที่สำคัญใช้การตัดสินจากอะไรลองคิดดูสิมีคำใบ้2คำก็คือคำว่า passive และคำว่า active ลองนึกถึงคำว่า active คนที่มีพลังงานสูงๆเรามักจะใช้คำว่า active ใช่ไหมเธอคนนี้ active จังเลยนั่นหมายความว่า energy ในตัวเขาเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นน่าจะเดาได้ไม่ยากแล้วล่ะค่ะว่าการเคลื่อนที่ของสารแบบ active น่าจะต้องมีคำว่าพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถัดไปนะคะว่าคำว่าพลังงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นพลังงานที่ได้มาจากไหนพลังงานที่ได้มาจากภายนอกหรือพลังงานที่ได้มาจากภายในเซลล์นั่นเองก่อนอื่นค่ะอาจารย์ขอเริ่มต้นโดยการพูดการเคลื่อนที่แบบ passive ก่อนหรือบางที่อาจจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ passive ก็ได้นะคะเป็นการเคลื่อนที่ค่ะของสารโดยที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์นะคะขอเน้นคำว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภายในเซลล์ค่ะและที่สำคัญค่ะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ถ้าไม่มีพลังงานที่ถูกสร้างจากเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนจะต้องเป็นไปตามทิศทางของแรงดันรวมไปถึงผลต่างระหว่าง2ฝั่งค่ะผลต่างของความเข้มข้นของสารระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์และถ้าสารนั้นนะคะเป็นสารที่มีประจุไฟฟ้าค่ะทิศทางการลำเลียงจะไม่ขึ้นเฉพาะความดันหรือความเข้มข้นเท่านั้นค่ะแต่จะขึ้นอยู่กับผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบ่งค่ะลักษณะของการเคลื่อนที่ของสารแบบ passive ตัวนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น4หัวข้อใหญ่ๆได้แก่อะไรบ้างแบบแรกค่ะเราเรียกว่าการแพร่หลายคนเริ่มจินตนาการถึงการแพร่แล้วถูกไหมอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเคยเรียนบทเรียนนี้แล้วค่ะตั้งแต่สมัยประถมไปจนกระทั่งถึงสมัยมัธยมต้นนึกถึงการแพร่ง่ายๆเลยในชีวิตประจำตัวของเราตัวอย่างเช่นอาจารย์ฉีดน้ำหอมอยู่หน้าห้องฉีดทั้งตัวเลยค่ะรอเวลาสักพักหนึ่งนักเรียนสังเกตว่าถ้านักเรียนนั่งอยู่กลางห้องนักเรียนจะสามารถได้กลิ่นน้ำหอมอาจารย์ไม่เอ่ยหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่นั่งอยู่ท้ายห้องก็ตามค่ะ
เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอาจารย์เชื่อว่าถ้าอาจารย์ฉีดน้ำหอมชโลมตัวขนาดนี้แล้วนักเรียนไม่ว่าจะนั่งอยู่กลางห้องหรือท้ายห้องท้ายที่สุดแล้วก็จะได้กลิ่นน้ำหอมอาจารย์เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่นักเรียนที่นั่งอยู่กลางห้องอาจจะสามารถได้กลิ่นน้ำหอมก่อนนักเรียนที่อยู่ท้ายห้องนั่นเองดังนั้นการแพร่ค่ะแบ่งออกเป็น2แบบย่อยๆได้แก่การแพร่แบบธรรมดาและการแพร่แบบอาศัยตัวพานะคะแบบที่2ค่ะเราเรียกว่าออสโมซิสเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าออสโมซิสมีความแตกต่างจากการแพร่อย่างไรบ้างแบบที่3ค่ะคือการกรองภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิลเทรชันและแบบสุดท้ายก็คือไดอะไลซิสตัวนี้เราจะพบในเครื่องไตเทียมนะคะใครที่มีปัญหาการเป็นโรคไตจำเป็นที่จะต้องฟอกไตให้ตั้งใจฟังอันนี้ให้ดีค่ะว่าลักษณะของไดอะไลซิสเนี่ยทำไมเขาถึงสามารถกำจัดของเสียในเลือดเนี่ยออกไปจากร่างกายเราได้แต่ว่าหากนักเรียนต้องการเรียนอย่างลึกซึ้งนะคะรอเลยค่ะในบทถัดไปจะมีการทำงานของไตมาอย่างแน่นอนค่ะถัดมาค่ะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่อีกแบบที่เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ Active เป็นการเคลื่อนที่โดยอาศัยพลังงานที่ผลิตได้จากภายในเซลล์นะคะและการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงเมื่อจบประโยคของ2บรรทัดนี้ตามสไลด์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทำไมการเคลื่อนที่แบบนี้ต้องใช้พลังงานลองสังเกตให้ดีเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่ของสารนะคะผ่านจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงเรานึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันค่ะเวลาที่ฝนตกหนักๆมีช่วงหนึ่งที่น้ำท่วมหนักมากทุกคนไม่อยากให้น้ำเข้าบ้านตัวเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ทุกคนทำคือการติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อที่จะดูดน้ำภายในบ้านออกไปข้างนอกนั่นแหละค่ะการติดตั้งปั๊มน้ำก็เหมือนกับการที่เราใส่พลังงานลงไปลองคิดสภาพของการแพร่เมื่อกี้จำได้ไหมคะการแพร่เมื่อกี้คือการเคลื่อนที่โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องนึกง่ายๆเหมือนน้ำหลากมาค่ะแล้วทะลุเข้าบ้านเราเลยเนื่องจากความเข้มข้นหรือมวลน้ำที่มากนั้นเราเปรียบเทียบเหมือนกับความเข้มข้นที่สูงเข้าสู่บริเวณบ้านเราซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือความเข้มข้นที่ต่ำกว่าดังนั้นอันนั้นไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยไหลเข้าไปได้เลยค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการเอาน้ำที่มีปริมาณน้อยเนี่ยออกจากบ้านเราไปใส่ในบริเวณที่มีน้ำมากกว่าเราต้องให้พลังงานเข้าไปนะคะดังนั้นค่ะการขนส่งแบบนี้สามารถแยกย่อยออกเป็น3ประเภทได้แก่1การขนส่งโดยอาศัยตัวพาที่เยื่อหุ้มเซลล์2 endocytosis endo แปลว่าเข้าดังนั้น endocytosis ก็คือการนำสารจากภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์และแบบสุดท้ายคือ exocytosisExo แปลว่าออกดังนั้นลักษณะนี้ก็จะสวนทางกับแบบที่2นั่นก็คือการนำสารจากภายในเซลล์ออกไปสู่ภายนอกค่ะถัดมาค่ะเรามาเจาะลึกแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะโดยที่อาจารย์ขอเริ่มจาก passive transport หรือการเคลื่อนที่โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากเซลล์ค่ะดังนั้นสังเกตนะคะแบบแรกเลยก็คือการแพร่ที่เราเรียกว่า diffusion การแพร่แบบธรรมดาค่ะจะเป็นการแพร่ที่อาจารย์ขอพูดก่อนเลยอาศัยพลังงานจลนะคะพลังงานจลคือพลังงานอะไรเอ่ยพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะดังนั้นการแพร่ลักษณะนี้จะอาศัยพลังงานจลค่ะจากภายในโมเลกุลของสารแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานะของสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะแก๊สสถานะของเหลวหรือสถานะของแข็งก็ตามแต่ความเร็วของการแพร่ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับสถานะด้วยเช่นเดียวกันถัดมาค่ะหากเป็นสถานะของแข็งนะคะสิ่งสำคัญเลยคืออนุภาคของของแข็งนั้นจะต้องแขวนลอยอยู่ภายในตัวกลางที่เป็นของเหลวนะคะและการเคลื่อนที่แบบนี้ก็จะมีทิศทางที่ไม่แน่นอนค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าเสมอจนในที่สุดค่ะทุกบริเวณจะต้องมีความเข้มข้นที่เท่ากันแต่คำว่าความเข้มข้นที่เท่ากันนั้นไม่ได้หมายความว่าโมเลกุลของสารหยุดเคลื่อนที่นะคะเพียงแค่อัตราการแพร่ไปและกลับค่ะมีค่าเท่ากันนั่นเองจุดนี้เราเรียกว่าจุดสมดุลของการแพร่ค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dynamic equilibrium ค่ะดังนั้นค่ะก่อนจะไปต่ออาจารย์ขอถามคำถามนึงค่ะซึ่งนักเรียนคิดว่าการแพร่แบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่ออัตราเร็วของการแพร่ได้บ้างข้อแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของไรเอ่ยลองคิดสิการแพร่ถ้าเรานึกถึงก้อนน้ำตาลอันนี้สถานะของแข็งใส่ลงไปในแก้วน้ำนี้สถานะของเหลวจำได้ไหมเอ่ยจากสไลด์ก่อนหน้าค่ะที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสถานะของแข็ง
อนุภาคของของแข็งนั้นจะต้องแขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวลองทำดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้วน้ำสองแก้ววางไว้แก้วหนึ่งเป็นน้ำธรรมดาหรืออาจจะเป็นน้ำเย็นก็ได้เลยกับอีกแก้วหนึ่งค่ะเป็นน้ำร้อนใส่น้ำตาลลงไปตัวนี้คืออนุภาคของแข็งแก้วไหนคะที่น้ำตาลเนี่ยจะสามารถละลายได้เร็วกว่ากันอันนี้ก็คือลักษณะของการแพร่นั่นเองตอบได้หรือยังคะว่าลักษณะของการแพร่แบบของแข็งนี้แก้วน้ำร้อนหรือแก้วน้ำเย็นแก้วไหนเอ่ยที่น้ำตาลจะละลายได้ดีกว่ากันอาจารย์เชื่อว่านักเรียนนะคะน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วว่าน่าจะต้องเป็นแก้วน้ำร้อนแน่นอนเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่ออะไรเอ่ยจะส่งผลต่อพลังงานจลน์ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อพลังงานจลน์ที่อยู่ภายในวัตถุมีค่าที่มากขึ้นการเคลื่อนที่ของสารก็จะเร็วขึ้นส่งผลทำให้การแพร่เร็วขึ้นเช่นเดียวกันค่ะข้อ2ได้แก่ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารหรือไอออนของสารตามที่อาจารย์ได้พูดแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าการแพร่เนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำดังนั้นถ้า2บริเวณค่ะมีความเข้มข้นต่างกันมากๆเดาได้ไม่ยากว่าอัตราการแพร่ก็น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าใน2พื้นที่ที่มีความเข้มข้นที่ใกล้เคียงกันแบบที่3ค่ะในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของความดันเนื่องจากว่าความดันก็จะช่วยส่งผลทำให้โมเลกุลของสารนั้นเคลื่อนที่ไปได้เร็วยิ่งขึ้น C เชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกถึงคำตอบนี้อยู่แล้วก็คือสถานะของสารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสารในสถานะแก๊สสถานะของเหลวหรือสถานะของแข็งเพราะ3สถานะนี้ค่ะจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารที่มีความแตกต่างกันดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลค่ะก็จะส่งผลต่อการแพร่ของสารเช่นเดียวกันยึดเหนี่ยวน้อยแยกออกจากกันได้แพร่ได้เร็วยึดเหนี่ยวกันแน่นมากๆอย่างเช่นในของแข็งก็จะสามารถแพร่ได้ยากขึ้นการแพร่ก็เกิดขึ้นช้าลงนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะหรือข้อสุดท้ายก็คือน้ำหนักของโมเลกุลของสารนั่นเองรวมไปถึงขนาดของโมเลกุลของสารด้วยเราลองนึกถึงคนตัวเล็กๆวิ่งเร็วๆกับคนที่ตัวใหญ่ๆการเคลื่อนที่ก็จะมีความคล่องตัวที่แตกต่างกันถัดมาค่ะนอกจากปัจจัยแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมได้แก่การแพร่ค่ะอีกแบบนึงก็คือการแพร่แบบอาศัยตัวพาการแพร่แบบอาศัยตัวพาแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็น passive transport หรือการเคลื่อนที่โดยที่ไม่ใช้พลังงานอยู่สารที่แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะจะไปเกาะกับตัวพาซึ่งความสำคัญของการแพร่ในกรณีนี้ก็คือตัวพานั้นจะต้องมีความจำเพาะนะคะที่จะรวมกับสารใดสารหนึ่งที่เขาจะพาเข้าไปและที่สำคัญลักษณะของตัวพาที่เราเรียกว่า carrier เนี่ยจะเป็นลักษณะของโปรตีนที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะก็คือการแพร่ของกลูโคสและกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์นั่นเองในหัวข้อถัดมานะคะก็จะเป็นหัวข้อของการออสโมซิสการออสโมซิสนี่เป็นหัวข้อที่2แล้วนะคะเพราะหัวข้อแรกที่อาจารย์พูดไปถึงเมื่อกี้ก็คือการแพร่แบ่งออกเป็น2เคสย่อยเคสแรกคือการแพร่แบบธรรมดาเคสที่2คือการแพร่แบบอาศัยตัวพาตอนนี้เราเคลื่อนที่มาสู่การออสโมซิสแล้วมาดูซิว่าการออสโมซิสมีความแตกต่างจากการแพร่อย่างไรคะการออสโมซิสนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้ในสไลด์ได้เลยนะคะว่าการออสโมซิสเป็นการแพร่ของอะไรเอ่ยเป็นลักษณะการแพร่ของตัวทําละลายค่ะดังนั้นตอนนี้เราเริ่มได้ยิน2คําแล้วมีถูกละลายด้วยมีทําละลายด้วยให้นักเรียนนึกถึงคําว่าสารละลายค่ะคําแรกเลยสารละลายภาษาอังกฤษคือ solution การที่จะเป็นสารละลายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนที่สําคัญ1คือตัวทําละลายค่ะหรือที่เราเรียกว่าโซเวนต์และ2คือตัวถูกละลายหรือที่เราเรียกว่าโซลูทนั่นเองถ้าเป็นการแพร่จะต้องเป็นการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายแต่ในตอนนี้เราพูดถึงออสโมซิสค่ะออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทําละลายค่ะซึ่งส่วนใหญ่ในทางชีววิทยาตัวทําละลายที่สําคัญก็คือน้ํานั่นเองและที่สําคัญนะคะของการออสโมซิสจะต้องผ่านเยื่อที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านด้วยนะคะถ้าไม่ผ่านเยื่อที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านเราจะไม่ถือว่าเป็นการออสโมซิสค่ะนอกจากนี้ค่ะน้ำจะต้องเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นที่สูงกว่าสังเกตจากในภาพได้เลยค่ะตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูบีกเกอร์ทางด้านซ้ายนะคะเป็นบีกเกอร์ที่เราใส่สารละลายลงไปก่อนที่จะเกิดการออสโมซิสสังเกตได้เลยค่ะว่าสารละลายด้านซ้ายกับขวาเนี่ยมีความสูงของสารละลายที่เท่ากันจุดสีม่วงค่ะคือตัวถูกละลายหรือจำนวนสารที่อยู่ภายในนั้น
น้ำสีชมพูค่ะหรือว่าน้ำสีแดงเนี่ยก็คือตัวทำละลายนั่นเองดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ได้เป็นอย่างดีค่ะนักเรียนจะต้องตอบได้ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่มีความเข้มข้นมากกว่ากันนับจากตัวสารนะคะไหนลองคิดดูสิถูกต้องแล้วค่ะฝั่งซ้ายจะต้องเป็นฝั่งที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าในขณะที่ฝั่งขวาก็จะต้องเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าดังนั้นโมเลกุลของน้ำจึงเคลื่อนที่จากฝั่งซ้ายค่ะผ่านรูของเยื่อเลือดผ่านเข้าสู่ด้านขวาจึงทำให้เมื่อเกิดการออสโมซิสโดยที่ความเข้มข้นของทั้งสองฝั่งเนี่ยเท่ากันแล้วเรียบร้อยทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ด้านขวามือนะคะสูงกว่าปริมาณด้านซ้ายมือนั่นเองและที่สำคัญค่ะความดันที่ทำให้เกิดการออสโมซิสของน้ำค่ะเราเรียกว่าความดันออสโมติกเมื่อเราพูดถึงเรื่องของออสโมซิสสิ่งที่เราต้องพูดเลยก็คือสารละลายที่อยู่ล้อมรอบเซลล์ค่ะสังเกตนะคะด้านบนเป็นภาพวาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงในขณะที่ด้านล่างค่ะเป็นภาพวาดของเซลล์พืชด้านบนตรงกลางค่ะเป็นลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงในสภาวะปกติลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยเมื่อเจริญเต็มที่แล้วนิวเคลียสจะสลายไปลักษณะโครงสร้างจะเว้าตรงกลางลงมาดังนั้นสังเกตค่ะภาพด้านซ้ายมือจะเป็นลักษณะโครงสร้างที่มีความเหี่ยวของเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้นในขณะที่ด้านขวาค่ะก็จะมีความเต่งของเม็ดเลือดแดงบางเซลล์ก็เกิดการแตกด้วยซ้ำไปในขณะที่ภาพด้านล่างค่ะเป็นภาพของเซลล์พืชลักษณะของเซลล์พืชกับสัตว์ไม่เหมือนกันอย่างนึงตรงที่เซลล์พืชจะมีโครงสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาเอ่ยจำได้ไหมเห็นไหมขอบด้านนอกเซลล์พืชแตกได้ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะเซลล์พืชแตกไม่ได้เพราะฉะนั้นเซลล์พืชจะต้องไม่ได้มีเพียงแค่เยื่อหุ้มเซลล์แต่ยังมีโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงอยู่ภายนอกนั่นก็คือผนังเซลล์เพราะฉะนั้นสังเกตค่ะจากรูปตรงกลางนั่นคือเซลล์พืชในลักษณะปกติด้านซ้ายค่ะเป็นเซลล์พืชที่เหี่ยวทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าเหี่ยวคำว่าเหี่ยวไม่ได้หมายความว่าผนังเซลล์จะหุบลงมานะคะหรือเหี่ยวลงมาส่วนที่เหี่ยวเข้ามาก็คือส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะถ้าเซลล์สูญเสียน้ำออกไปภายนอกเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์จะเกิดการแยกตัวออกจากชั้นผนังเซลล์ค่ะลักษณะก็จะเห็นตามภาพซ้ายนั่นเองในขณะที่ด้านขวาค่ะเซลล์เกิดการเต่งมากขึ้นกว่าปกติแต่สังเกตนะคะไม่ถึงขั้นแตกเนื่องจากมีโครงสร้างที่ช่วยรักษาหรือเสริมสร้างความแข็งแรงก็คือผนังเซลล์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดมาค่ะว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเวลาที่เราพูดถึงเซลล์เหี่ยวเซลล์เต่งสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงถึงก็คือสภาพของสารละลายที่อยู่ล้อมรอบเซลล์ค่ะการที่เซลล์จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสารละลายที่อยู่ล้อมรอบเซลล์นั้นจะต้องไม่ทำให้ขนาดของเซลล์และองค์ประกอบภายในเซลล์นั้นเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าขนาดและองค์ประกอบภายในเซลล์นั้นเปลี่ยนไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเซลล์ก็จะทำงานผิดปกติไปได้ดังนั้นสารละลายที่อยู่ล้อมรอบเซลล์ค่ะจะแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่สารละลายไอโซโทนิกสารละลายไฮโปโทนิกและสารละลายไฮเปอร์โทนิกค่ะเริ่มต้นที่สารละลายแรกค่ะก็คือสารละลายไอโซโทนิกค่ะเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลหรือไอออนต่างๆค่ะเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลลองยกตัวอย่างนะคะถ้าตัวอาจารย์ค่ะเป็นเซลล์1เซลล์และอาจารย์เอาตัวไปหย่อนลงไปในอ่างน้ำค่ะซึ่งน้ำในอ่างเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากับภายในตัวอาจารย์ดังนั้นอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเข้าออกจากเซลล์จะเคลื่อนที่ในอัตราที่เท่าๆกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ทำให้ขนาดของเซลล์เปลี่ยนแปลงค่ะดังนั้นดูสรุปบรรทัดข้างล่างนะคะอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำออกจากเซลล์จะเท่ากับอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำเข้าสู่เซลล์ในกรณีที่เซลล์นั้นอยู่ในสารละลายไอโซโทนิกค่ะภาพล่างด้านซ้ายนะคะเป็นตัวอย่างเม็ดเลือดแดงค่ะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่ออยู่ในสารละลายไอโซโทนิกโซลูชันค่ะถัดมาค่ะคือสารละลายไฮโปโทนิกโซลูชันนึกถึงสภาพว่าอาจารย์ยังเป็นเซลล์อยู่แล้วก็ลงไปแช่ในน้ำนะคะในน้ำเนี้ยมีความเข้มข้นน้อยกว่าตัวอาจารย์มากเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าถ้าน้ำมีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นภายในตัวอาจารย์ลักษณะของออสโมซิสน้ำมากจะเคลื่อนที่เข้ามาหาฝั่งที่มีความเข้มข้นของน้ำหรือปริมาณของน้ำที่น้อยกว่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำจากในอ่างก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวอาจารย์ทำให้ตัวอาจารย์มีลักษณะที่ขยายขนาดมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสารละลายที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลหรือไอออนต่างๆเนี่ยภายนอกน้อยกว่าภายในเซลล์น้ำก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ภายในเซลล์ทำให้เซลล์นั้นมีขนาดที่ขยายมากขึ้นนั่นเองเราลองดูภาพนะคะเปรียบเทียบกับสไลด์ก่อนหน้าค่ะภาพนี้เป็นลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะอยู่ในสภาวะปกติก็คืออยู่ภายในสารละลายไอโซโทนิกโซลูชันในขณะที่สไลด์ถัดมาค่ะ
สังเกตไหมคะว่าลักษณะเว้าของเม็ดเลือดแดงจะหายไปและมีลักษณะกลมๆคล้ายกับก้อนของลูกบอลเลยทีเดียวเพราะว่าน้ำเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะเป็นเซลล์สัตว์ดังนั้นเซลล์สัตว์มีผนังเซลล์ไหมคะไม่มีผนังเซลล์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์น้ำเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์มีสิทธิ์ที่จะแตกได้นั่นเองค่ะและสารละลายค่ะในแบบสุดท้ายเราเรียกว่าไฮโปโตนิกโซลูชันเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลหรือไอออนต่างๆภายนอกนะคะมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ค่ะดังนั้นถ้าเกิดภายนอกมีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์น้ำจากภายในเซลล์ก็จะเคลื่อนที่ออกด้านนอกทำให้ขนาดของเซลล์นั้นมีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆก็คือลักษณะของเซลล์เขียวนั่นเองกรณีนี้เราเรียกว่าพลาสโมไลซิสค่ะในสัตว์ค่ะเราจะเห็นลักษณะของเซลล์เหี่ยวค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากเซลล์จะผิดรูปร่างไปแต่ในกรณีของพืชค่ะโครงสร้างของผนังเซลล์ยังมีโครงสร้างคงอยู่เช่นเดิมค่ะแต่สิ่งที่จะแยกชั้นออกมาจากผนังเซลล์คืออะไรคะนักเรียนจำได้ไหมดูจากภาพซ้ายด้านล่างเลยค่ะลองดูซิว่าอะไรเอ่ยที่แยกตัวออกมาจากผนังเซลล์นั่นก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะผ่านไปแล้ว3สารละลายไอโซโทนิกไฮโปโทนิกไฮเปอร์โทนิกนักเรียนลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่า3สารละลายนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเข้าสู่แบบที่3ค่ะของ passive transport ก็คือการกรองการกรองก็เป็นการแพร่ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างของความดันหรือว่าพลังงานบนด้านตรงข้ามของสิ่งกีดกั้นเนี่ยโดยสิ่งกีดกั้นที่มีลักษณะจะต้องเป็นลักษณะคล้ายกับแผ่นกรองนะคะและรูกรองนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของสารที่เราต้องการที่จะกรองหรือว่าต้องการให้แพร่ผ่านนั่นเองโดยอาศัยอะไรเอ่ยโดยอาศัยแรงดันค่ะที่แตกต่างกันในการดันโมเลกุลของสารให้เคลื่อนที่ผ่านรูไปได้นะคะเคสตัวอย่างค่ะของการกรองที่เกิดขึ้นในมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะก็คือการกรองของสารบริเวณไตตำแหน่งก็คือบริเวณที่โกลโมรูลัสนั่นเองตำแหน่งนี้ค่ะก็จะมีการเคลื่อนที่ของสารจากเลือดนะคะผ่านผนังหลอดเลือดฝอยค่ะเข้าสู่เซลล์ก็เป็นการกำจัดของเสียออกจากเลือดนั่นเองค่ะแต่เมื่อไตเราทำงานผิดปกติค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรเอ่ยเกิดขึ้นเมื่อไตทำงานผิดปกติค่ะไตก็จะไม่สามารถกำจัดของเสียได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการฟอกเลือดหรือฟอกไตดังนั้นหน้าที่นี้ค่ะก็เลยเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบสุดท้ายที่เราเรียกว่าไดอะไลซิสเป็นการแพร่ผ่านของตัวถูกละลายค่ะผ่านเยื่อเลือกผ่านนะคะที่ยอมให้ตัวถูกละลายที่มีชนิดจำเพาะเท่านั้นผ่านไปได้และเมื่อความเข้มข้นของตัวถูกละลายค่ะในฝั่งตรงข้ามของเยื่อเลือกผ่านเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างกันสารแน่นอนค่ะก็จะแพร่จากบริเวณที่มันมีความเข้มข้นสูงของตัวถูกละลายเนี่ยเข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นที่ต่ำกว่าหลักการนี้ค่ะจะถูกนำไปใช้ในลักษณะของเครื่องไตเทียมเพื่อกำจัดของเสียอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยของเสียง่ายๆเลยที่นักเรียนน่าจะรู้จักอยู่แล้วอะไรเอ่ยสังเกตไหมคะว่าฉี่ของเราเนี่ยค่อนข้างมีกลิ่นนั่นก็คือสารจำพวกยูเรียนั่นเองเป็นสารพื้นฐานเลยค่ะที่เราต้องการที่จะกำจัดออกจากกระแสเลือดและแน่นอนค่ะเมื่อผ่านเครื่องไตเทียมนี้แล้วยูเรียก็จะถูกกำจัดออกจากเลือดของผู้ป่วยนั่นเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเนื้อหาทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดถึงค่ะเบื้องต้นอาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสารแบบแรกก็คือแบบ passive transport หรือการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานจากเซลล์4หัวเรือใหญ่ๆที่อาจารย์พูดถึงได้แก่อะไรบ้างคะ1การอะไรเอ่ยการแพร่ค่ะ diffusion 2การ osmosis 3การกรองฟิลเทรชันและ4แบบสุดท้ายค่ะก็คือไดอะไลซิสนั่นเองดังนั้นเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสิ่งเราจะเรียนในวันนี้คือการแพร่และออสโมซิสการแพร่และออสโมซิสคืออะไรเราจะดูกันในวันนี้นะครับเริ่มจากประเด็นว่าการแพร่คืออะไรอีกครั้งหนึ่งการแพร่น้องอ่านตามนะการแพร่คือการเคลื่อนที่ของสารเป็นการเคลื่อนที่ของสารเ
จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารนั้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้ำต่ำกว่าแล้วหลักการของการแพร่นั้นน่ะคือตรงนี้อนุภาคของสารในสารละลายเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อให้น้องเห็นภาพเรามาดูรูปข้างล่างนี้กันดีกว่ามาดูการแพร่ของหยดหมึกในน้ำเหมือนกับที่พี่ยกตัวอย่างไว้ในตรงบทนำนะครับอ่ะสมมติเราหยดหมึกลงไปในน้ำปึ้งหมึกก็จะลงไปในน้ำถูกปะถ้าพี่ซูมบริเวณหมึกตรงเนี้ยออกมาดูนะขยายขนาดออกมาดูแล้วพี่ก็วาดเป็นภาพให้ดูง่ายๆคือเม็ดสีแดงๆเนี้ยคือโมเลกุลของหมึกคืออนุภาคของหมึกที่เพิ่งหยดลงไปในน้ำมันเกาะกลุ่มกันอยู่และเม็ดสีฟ้าๆเนี้ยคืออนุภาคของน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในสารละลายเนี่ยคืออนุภาคพวกนี้มันจะมีการวิ่งชนกันไปชนกันมาตลอดเวลาเพราะมันมีพลังงานค่าหนึ่งอยู่นะครับการทิศทางการวิ่งของอนุภาคพวกนี้ในของเหลวหรือในสารละลายหรือแม้แต่ในแก๊สอย่างเงี้ยมันจะวิ่งกันอย่างมั่วซั่วชนกันไปชนกันมาชนกันเองบ้างชนกับผนังของภาชนะบ้างนะครับหมึกสีแดงก็เช่นกันก็จะมีการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาโดยธรรมชาตินะครับการวิ่งแบบนี้ทิศทางมันมั่วนะทิศทางของการวิ่งมันมั่วไปมั่วมาแบบที่พี่เขียนลูกศรไว้ในรูปนี้พี่ขอซูมเข้าไปหน่อยแล้วกันเห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นจากการที่มันวิ่งกันแบบมั่วๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือถึงแม้อนุภาคแต่ละอันถ้าน้องดูทีละเม็ดนะมันจะวิ่งกันแบบมั่วๆแต่ถ้าเกิดน้องดูในสภาพที่มันเป็นกลุ่มก้อนนะถ้าน้องดูมันเป็นแบบรวมๆน่ะทิศของมันน่ะมันจะเหมือนจะเคลื่อนที่ค่อยๆแผ่ออกไปในด้านที่ไม่ค่อยมีอนุภาคของหมึกมันจะเหมือนค่อยๆแผ่ออกไปก็จะเกิดเป็นรูปที่2เห็นป่ะน้องเห็นว่าหมึกเริ่มกระจายตัวออกไปรอบๆเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะเคลื่อนที่ไปในที่ที่ไม่มีหมึกมากกว่าเคลื่อนที่กลับมาในที่ที่มีหมึกอ่ะโดยเพราะว่าหมึกมันกระจกอยู่ในบริเวณนี้เห็นป่ะมันจะเด้งกลับเข้ามาตรงกลางก็ได้มันจะเด้งไปชนกันไปชนกันมาจะชนผนังแล้วเด้งกลับลงมาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าคือแต่ละอนุภาคของหมึกเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางเคลื่อนที่แบบมั่วซั่วแต่เมื่อดูเป็นกลุ่มก้อนของหมึกทั้งหมดแล้วเนี่ยทิศของมันอ่ะมันจะค่อยๆแผ่ออกไปในบริเวณที่ไม่ค่อยมีหมึกอยู่เนี่ยคือการแพร่คืออนุภาคของหมึกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นของหมึกต่ำกว่านั่นเองนะครับจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของหมึกสูงกระจุกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของหมึกต่ำกว่าซูมออกมาสักเล็กน้อยดังนั้นที่พี่เขียนไว้ทางขวาของรูปนะบริเวณนี้มีความเข้มข้นของโมเลกุลของสีหมึกสูงกว่าบริเวณรอบๆจึงเกิดการแพร่ออกไปยังบริเวณรอบๆนะครับสุดท้ายรูปล่างสุดน้องจะเห็นว่าคราวนี้หมึกเริ่มกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภาชนะแล้วน้องดูในรูปที่ซูมเห็นปะหมึกเว้นระยะห่างใกล้เคียงกันมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแต่ว่าเนี่ยตาใกล้ๆกันทำให้หมึกพวกนี้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในภาชนะสภาพแบบนี้เมื่อทุกบริเวณมีความเข้มข้นของหมึกเท่ากันเนี่ยเราเรียกว่าเกิดสมดุลของการแพร่ระวังภาษาไทยนิดนึงสมดุลไม่มียอยักษ์การันนะเมื่อทุกบริเวณมีความเข้มข้นของโมเลกุลสีหมึกเท่ากันแล้วเรียกว่าเกิดสมดุลของการแพร่ขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูคอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญมากๆกันคือการเคลื่อนของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านในกระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสเมื่อกี้เราศึกษาเราสนใจที่การเคลื่อนที่ของโมเลกุลสารใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นสารสีหรือเป็นโมเลกุลอย่างอื่นคราวนี้เรามาสนใจการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ำกันบ้างการออสโมซิสเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับการแพร่ของโมเลกุลน้ำนั่นแหละแต่ว่าการเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ำนั้นมันสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตจนมันได้รับการตั้งชื่อขึ้นมาเป็นพิเศษว่าออสโมซิสการเคลื่อนที่ของน้ำได้รับการตั้งชื่อเป็นพิเศษว่าออสโมซิสออสโมซิสเป็นยังไงออสโมซิสคือการเคลื่อนของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านแล้วการออสโมซิสจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีปัจจัยสำคัญอยู่คือ1โมเลกุลของน้ำจะต้องเคลื่อนผ่านเยื่อเลือกผ่านได้แต่โมเลกุลของตัวถูกละลายเนี่ยแต่โมเลกุลของตัวถูกละลายเนี่ยจะต้องเคลื่อนผ่านเยื่อเลือกผ่านไม่ได้อ่ะ
การออสโมซิสจะเกิดอะไรขึ้นน้องลองมาดูภาพข้างล่างสมมุตินี่เป็นหลอดแก้วรูปตัวยูแล้วตรงกลางมีไอ้เหลืองๆนี่มีเยื่อเลือกผ่านอยู่นะเยื่อเลือกผ่านนี่เป็นเยื่อเลือกผ่านที่สมมติรูมันมีขนาดเล็กที่โมเลกุลน้ำสามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้แต่โมเลกุลของสารสีแดงๆเนี่ยไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้เพราะว่ารูมันเล็กเกินไปละกันดังนั้นความเข้มข้นของสารสีแดงๆฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโมเลกุลสีแดงไม่สามารถข้ามขอโทษพี่ขอพูดใหม่โมเลกุลสีแดงนะครับจะไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของเยื่อเลือกผ่านได้นะครับดังนั้นจำนวนโมเลกุลสีแดงของสองฝั่งจะเท่าเดิมจำนวนโมเลกุลสีแดงของสองฝั่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าโมเลกุลของน้ำสามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้จะเกิดอะไรขึ้นน้องสามารถคิดการเคลื่อนที่ของน้ำเหมือนกับความเข้มข้นของน้ำก็ได้นะจะทำให้คิดง่ายขึ้นน้องดูนะฝั่งซ้ายของท่อรูปตัวยูเนี่ยมีโมเลกุลสีแดงละลายอยู่น้อยแสดงว่ามีน้ำอยู่เยอะถูกปะเนี่ยตรงที่ว่างๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยน้ำนี่คือน้ำนะโมเลกุลของน้ำเนื่องจากมีตัวถูกละลายไอสารสีแดงละลายอยู่น้อยจึงมีน้ำอยู่เยอะในขณะที่ฝั่งขวามีความเข้มข้นพี่เขียนลงมาตรงนี้แล้วกันนะฝั่งซ้ายเนี่ยมีความเข้มข้นของไอ้โมเลกุลสีแดงเนี่ยต่ำถูกปะแต่ว่ามีมันก็เลยมีน้ำอยู่เยอะมีน้ำอยู่มากส่วนฝั่งขวาเนี่ยมีความเข้มข้นของโมเลกุลสีแดงเป็นไงสูงถูกปะหรือมองมุมกลับก็คือมีน้ำอยู่น้อยนะครับมันเจือจางเอ้ยมันเข้มข้นมันก็เลยมีน้ำอยู่น้อยเห็นปะโมเลกุลของน้ำมันก็มีอยู่นิดหนึ่งนี่คือวิธีมองนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนผ่านเยื่อเลือกผ่านจากฝั่งที่มีน้ำอยู่เยอะไปฝั่งที่มีน้ำอยู่น้อยถูกปะดังนั้นฝั่งที่มีน้ำอยู่เยอะคือฝั่งซ้ายฝั่งที่มีน้ำอยู่น้อยคือฝั่งขวาดังนั้นโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนผ่านเยื่อผ่านจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับน้ำของฝั่งซ้ายก็จะลดลงระดับน้ำของฝั่งขวาก็เลยเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายน้ำก็จะเคลื่อนไปจนความเข้มข้นของสองฝั่งเนี่ยเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าเราไม่คิดถึงแรงโน้มถ่วงหรืออะไรเงี้ยก็หรือความดันอะไรเงี้ยก็จะถือว่าสองฝั่งอ่ะน้ำจะเคลื่อนจนสองฝั่งมีความเข้มข้นของสารละลายเท่ากันพอมีความเข้มข้นของสารละลายเท่ากันทั้งสองฝั่งก็จะเท่ากับว่าสองฝั่งเนี้ยมีโมเลกุลของน้ำที่เป็นอิสระว่างๆอยู่เนี่ยใกล้เคียงกันละพอมีโมเลกุลของน้ำสองฝั่งใกล้เคียงกันปุ๊บโอกาสที่โมเลกุลน้ำฝั่งซ้ายข้ามไปทางขวากับโอกาสที่โมเลกุลน้ำฝั่งขวาข้ามกลับมาทางซ้ายก็เลยเท่ากันระดับน้ำก็เลยหยุดนิ่งไม่มีการเพิ่มลดอีกต่อไปเพราะว่าน้ำข้ามไปกับข้ามกลับเนี่ยตาที่เท่ากันละในตอนนี้ในตอนแรกน้ำข้ามไปทางขวามากกว่าข้ามกลับมาทางซ้ายที่จุดสมดุลนะครับที่จุดสมดุลนี่คือจุดสมดุลน้ำจะเคลื่อนไปทางซ้ายเท่ากับน้ำเคลื่อนมาทางขวานะครับกระบวนการนี้คือการเกิดออสโมซิสคือน้ำเคลื่อนผ่านเยื่อเลือกผ่านแต่ว่าไอตัวเม็ดสีแดงเนี่ยไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้ดังนั้นสรุปอีกที่หนึ่งในสามเหลี่ยมตรงนี้ในการออสโมซิสน้ำจะเคลื่อนที่จากฝั่งที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายต่ำความเข้มข้นของตัวถูกละลายต่ำก็คือมีเม็ดสีแดงอยู่ต่ำถูกปะก็คือเท่ากับว่ามีน้ำมากไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นของตัวละลายของตัวถูกละลายสูงก็คือมีเม็ดสีแดงอยู่สูงก็เลยมีน้ำน้อยก็คือน้ำเคลื่อนจากฝั่งที่มีน้ำมากไปยังฝั่งที่มีน้ำน้อยนั่นเองหรือเคลื่อนที่จากฝั่งที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากๆนะครับมาดูส่วนที่2ทดสอบความแม่นยำข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องข้อ1สารละลายน้ำตาล6กรัมในน้ำ2ลิตรมีความเข้มข้นต่ำกว่าสารละลายน้ำตาล12กรัมในน้ำ4ลิตรจริงหรือไม่จริงเข้มข้นต่ำกว่าจริงหรือเปล่า6กรัมในน้ำ2ลิตรน้องลองเทียบบัญญัติตรายางนะสารละลายมีน้ำตาล6กรัมอยู่ในน้ำ2ลิตรดังนั้นถ้าน้ำ1ลิตรจะมีน้ำตาลกี่กรัมอันนี้หาร2ถูกปะน้ำ2ลิตรมีน้ำตาล6กรัมน้ำ1ลิตรครึ่งนึงอ่ะก็มีน้ำตาล3กรัมถูกปะน้ำ1ลิตรจะมีน้ำตาล3กรัมส่วนข้างล่างสารละลายน้ำตาล12กรัมในน้ำ4ลิตรถ้าน้ำ4ลิตรมีน้ำตาล12กรัมน้ำ1ลิตร
มีน้ำตาลกี่กรัมก็เทียบบรรยากาศหารด้วย4 12หารด้วย4ได้3กรัมก็คือ3กรัมต่อน้ำ1ลิตรเท่ากันดังนั้นมีความเข้มข้นต่ำกว่านี้ไม่ถูกนะครับมีความเข้มข้นเท่ากันนะครับเท่ากันดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับผิดข้อต่อไปถ้าสารละลายใน2ฝั่งของเยื่อเลือกผ่านมีความเข้มข้นเท่ากันสารละลายใน2ฝั่งเยื่อเลือกผ่านมีความเข้มข้นเท่ากันอนุภาคของสารจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อด้วยอัตราที่เท่ากันในทั้ง2ทิศทางสารลายทั้ง2ฝั่งของเยื่อเลือกผ่านมีเยื่อเลือกผ่านปุ๊บ2ฝั่งสารลายมีความเข้มข้นเท่ากันอนุภาคของสารจะเคลื่อนผ่านไปทางซ้ายกลับมาทางขวาด้วยอัตราเท่ากันถูกไหมถูกนี่คือที่สมดุลของการแพร่ถูกปะดังนั้นอันนี้ถูกต้องนะครับข้อ3จากรูปด้านขวาหากอนุภาคสีแดงนี่คือรูปที่เราใช้ตอนเรื่องออสโมซิสถูกไหมหากอนุภาคสีแดงสามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อได้อย่างอิสระฟังตรงนี้ดีนะอนุภาคสีแดงเคลื่อนที่ผ่านเยื่อได้อย่างอิสระระดับน้ำในทั้งสองฝั่งจะไม่เปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนที่เราเรียนเรื่องออสโมซิสเรามีเงื่อนไขหนึ่งข้อคือโมเลกุลของตัวถูกละลายหรือไออนุภาคสีแดงเนี้ยไม่สามารถข้ามผ่านเยื่อเลือกผ่านได้นะครับฝั่งซ้ายมี5โมเลกุลก็มี5โมเลกุลต่อไปนะครับโมเลกุลของตัวถูกละลายไม่สามารถข้ามเยื่อเลือกผ่านได้แต่ข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าเกิดโมเลกุลสีแดงสามารถข้ามเยื่อเลือกผ่านได้จะเกิดอะไรขึ้นโอเคถ้าเกิดมันเอางี้ถ้ามันไม่สามารถข้ามเยื่อเลือกผ่านได้น้ำจะออสโมซิสแน่นอนจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาแต่ถ้าเกิดโมเลกุลสีแดงสามารถข้ามได้ก่อนที่น้ำมันจะทันออสโมซิสนะโมเลกุลสีแดงจากฝั่งขวาก็จะแพร่มาทางฝั่งซ้ายถูกปะโมเลกุลสีแดงทางฝั่งขวาจะแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านมาทางฝั่งซ้ายจะแพร่มาทางฝั่งซ้ายจนในที่สุดอ่ะสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยจะมีโมเลกุลสีแดงอยู่เท่ากันในที่สุดแล้วพอ2ฝั่งซ้ายขวามีโมเลกุลสีแดงอยู่เท่ากันการออสโมซิสมันก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีความเข้มข้นเท่ากันนะครับดังนั้นระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงไหมระดับน้ำทั้ง2ฝั่งก็จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ถูกต้องนะครับข้อ4ในสารละลายไฮเปอร์โทนิกเซลล์พืชจะไม่แตกแม้ว่าน้ำจะออสโมซิสเข้ามาแต่เซลล์สัตว์จะแตกในที่สุดบางคนฟังอย่างนี้แล้วตอบใช่เลยฟังอ่านโจทย์ดีๆนะในสารละลายไฮเปอร์โทนิกสารละลายไฮเปอร์แปลว่านึกถึงคนไฮเปอร์มันจะเขาเรียกอะไรสูงกว่าคนปกติปะมีพฤติกรรมที่สูงกว่าคนปกติไฮเปอร์คือสูงกว่านะไฮเปอร์คือสูงกว่านะสูงกว่าแปลว่าสารละลายไฮเปอร์โทนิกคือสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าภายในเซลล์วาดรูปเวลางงให้วาดรูปสารละลายนอกเซลล์มีความเข้มข้นสูงกว่าภายในเซลล์ฝั่งไหนมีน้ำมากกว่าในเซลล์มีน้ำมากกว่าน้ำก็จะออสโมซิสออกไปนอกเซลล์ดังนั้นเซลล์พืชจะไม่แตกแม้ว่าน้ำจะออสโมซิสเข้ามานี่ผิดเลยเพราะว่าน้ำจะออสโมซิสออกนอกเซลล์นะครับออกนอกเซลล์ถ้าจะพูดอย่างเงี้ยถ้าจะพูดว่าเซลล์พืชไม่แตกแม้ว่าน้ำจะออสโมซิสเข้ามาแต่เซลล์สัตว์จะแตกเนี่ยจะต้องพูดกับสารละลายไฮโปโทนิกนะไม่ใช่ไฮเปอร์โทนิกนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ผิดโอเคการแพร่ฟาซิลิเตตเป็นการแพร่ผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์จากฝั่งที่มีความเข้มข้นของสารมากไปน้อยเช่นเดียวกับการแพร่แบบธรรมดาเลยทั้งนี้ทั้งนั้นการแพร่แบบฟาซิลิเทตมันก็คือการแพร่แบบธรรมดาเพิ่มเติมแค่ว่ามันจะต้องแพร่ผ่านโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ไม่สามารถแพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดโดยตรงได้นะครับดังนั้นสารเคลื่อนผ่านอะไรเคลื่อนผ่านโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์และไม่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าสารก็ยังแพร่ของมันไปตามธรรมชาติจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงผ่านโปรตีนไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำทีนี้โปรตีนที่เป็นทางผ่านให้สารแพร่ผ่านได้เนี่ยมีอยู่2ประเภทมาดูกันมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกเขาเรียกว่าช่องโปรตีนช่องโปรตีนเป็นยังไงช่องโปรตีนนั้นเป็นเหมือนรูรั่วให้สารเคลื่อนผ่านได้โอเคคำว่ารูรั่วนี่ก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวแต่เดี๋ยวน้องจะเห็นสาเหตุว่าทำไมพี่ใช้คำว่ารูรั่วนะครับเรามาดูรูปข้างล่างกันสักเล็กน้อยนี่คือช่องโปรตีนนะครับบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีช่องโปรตีนสำหรับให้สารหลายชนิดเลยมีช่องโปรตีนอยู่หลายชนิดนะช่องโปรตีนแต่ละชนิดก็จะยอมให้สารบางชนิดหรือแค่บางกลุ่มเท่านั้นผ่านได้อย่างเช่นบนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเห็นปะในภาพนี้มีทั้งช่องของคลอไรด์ถูกปะมีช่องของโซเดียมมีช่องของโพแทสเซียมนะช่องของโซเดียมไอออนอย่างเงี้ยก็จะยอมไม่เฉพาะโซเดียมไอออนแพร่ผ่านได้มันเหมือนกับเป็นทางผ่านอะ
ให้สารชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นแพร่ผ่านได้ช่องของโพแทสเซียมก็จะให้โพแทสเซียมเท่านั้นแพร่ผ่านได้นะครับช่องของคลอไรด์ก็จะให้เฉพาะคลอไรด์เท่านั้นแพร่ผ่านได้แล้วอย่าลืมว่าทางนี้ทางการแพร่เกิดจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำเสมอนะครับดังนั้นมันจะแพร่ผ่านช่องนี้ได้ก็คือข้างบนจะต้องมีเป็นไงโซเดียมอยู่เยอะๆมีความหนาแน่นของโซเดียมเอ้ยมีความเข้มข้นของโซเดียมสูงก็แพร่ลงไปข้างล่างได้นะครับอ่ะก็จะสังเกตว่าโซเดียมอย่างเงี้ยไม่สามารถแพร่ผ่านช่องของโพแทสเซียมได้นะครับก็จะเด้งออกแบบนี้เลยนะครับนี่คือช่องโปรตีนเป็นทางผ่านให้สารแพร่ผ่านได้โปรตีนอีกประเภทนึงคือโปรตีนตัวพานะโปรตีนตัวพาโปรตีนตัวพาเขาเรียกว่า carrier นะ carrierหรือ transporter นะ transporter โปรตีนตัวพามันจะต่างจากช่องโปรตีนตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ช่องนะมันมีแอคชั่นมันมีการกระทำคือโปรตีนตัวพาเนี่ยจะจับกับสารที่มันจะพาเนี่ยที่ฝั่งนึงของโยมเซลล์เสร็จแล้วโปรตีนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเพื่อปล่อยสารที่มันจับเนี่ยเข้าออกไปที่อีกฝั่งนึงของโยมเซลล์นะครับเห็นมั้ยอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างของโปรตีนตัวพากันในภาพนี้เป็นตัวอย่างของตัวพาน้ำตาลกลูโคสเห็นมั้ยฝั่งบนของเยื่อเนี่ยสมมติมีน้ำตาลกลูโคสอยู่มากมายนะน้ำตาลกลูโคสนี้ก็อยากจะแพร่เข้าไปข้างในเซลล์แต่มันไม่สามารถผ่านเยื่อเซลล์ตรงๆได้น้ำตาลกลูโคสก็จะจับกับโปรตีนตัวพาสีเขียวๆเนี่ยเสร็จแล้วโปรตีนตัวพาจะเปลี่ยนรูปร่างนี่คือขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มันคืออันเดียวกันนะแต่ว่า3ขั้นตอนขั้นตอนที่2คือโปรตีนตัวพามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะเปลี่ยนรูปร่างแล้วขั้นตอนที่3ก็คือโปรตีนตัวพาปล่อยกลูโคสออกที่อีกฝั่งหนึ่งเห็นปะมันปล่อยกลูโคสออกมาที่อีกฝั่งหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตัวพาน้ำตาลกลูโคสมันก็จะพาเฉพาะน้ำตาลกลูโคสเห็นไหมช่องโซเดียมก็จะยอมให้เฉพาะโซเดียมไอออนผ่านดังนั้นน้องจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องโปรตีนและโปรตีนตัวพานะมันมีความจำเพาะต่อสารที่มันจะยอมให้ผ่านก็คือมันจะยอมเป็นทางผ่านให้สารเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับข้อสังเกตการแพร่แบบฟาซิลิเตตเกิดนี่อะไรเนี่ยการแพร่แบบฟาซิลิเตตนะครับสามารถเกิดได้เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดาหลายเท่านะครับการแพร่ผ่านช่องโปรตีนนั้นจะเกิดได้เร็วกว่าการแพร่ตรงๆผ่านเยื่อหุ้มเซลล์คำว่าตามที่ทางการแพร่คือจากฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงไปต่ำนั่นเองนะครับนี่คือตามทิศทางการแพร่ซึ่งก็จะมีอยู่2อย่างก็คือสารเคลื่อนผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงก็จะเป็นการแพร่แบบธรรมดานะครับก็ตามรูปนี้เลยเนาะสารผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดโดยตรงส่วนสารเคลื่อนตามทิศทางการแพร่นั้นมีอยู่แบบนึงคือเคลื่อนผ่านโปรตีนบนโยมเซลล์ก็จะเป็นการแพร่แบบฟาซิลิเตตนะครับดังรูปนี้นะครับผ่านโปรตีนบนโยมเซลล์ซึ่งอาจจะเป็นช่องโปรตีนหรือโปรตีนตัวพาก็ได้สองอันเนี้ยเห็นไหมพี่ใช้สีเขียวในการเขียนสีเขียวคือดูตรงนี้นะสีเขียวคือกระบวนการที่ไม่อาศัยพลังงานต่อไปเรามาดูตรงนี้สารเคลื่อนที่สวนทิศการแพร่ก็คือจากฝั่งที่มีความเข้มข้นต่ำไปฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงถูกปะนี่คือสวนทิศการแพร่ก็ได้แก่ active transport นั่นเองนะครับก็คือใช้ปั๊มนะครับหรือโปรตีนตัวพานำสารส่วนทิศการแพร่ออกไปต่อไปสารขนาดใหญ่สารขนาดใหญ่ต้องนำเข้าออกโดยการลำเลียงโดยการสร้างถุงเวสิเคิลนะซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานพี่ใช้สีแดงซึ่งก็มีการลำเลียงออกจากเซลล์ซึ่งเรียกว่าเอ็กโซไซโทซิสตามภาพข้างล่างนะครับเวสิเคิลจะค่อยๆมาหลอมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์และดันสารภายในออกมากับการลำเลียงเข้าสู่เซลล์ที่เรียกว่าเอนโดไซโทซิสถูกปะเอนโดไซโทซิสซึ่งก็มีอยู่3อย่างคือ1นำเข้าสารละลายโดยวิธีการที่เรียกว่าพิโนไซโทซิสก็คือเยื่อหุ้มเซลล์จะคลอดวาล์วแล้วก็บุ๋มเข้ามานำเข้าเซลล์หรือสารขนาดใหญ่คือฟาโกไซโทซิสมีการใช้เท้าเทียมอบล้อมยื่นออกไปอบล้อมสารเข้ามาข้างในและสุดท้ายคือนำเข้าสารที่มีความจำเพาะเพราะว่าใช้อาศัยรีเซปเตอร์นะครับเป็นโปรตีนตัวรับที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์จับกับโมเลกุลสารที่จะนำเข้าแล้วก็นำเข้ามาก็จะเป็นการนำเข้าสารที่มีความจำเพาะเจาะจงนะครับน้องก็ทบทวนได้จากแผนภาพนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะครับในคราวหน้าจะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่วินมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องของกล้องจุลทรรศน์นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วก็จะเจอกับพี่ครั้งหนึ่งในเนื้อหาตอนถัดไปอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ
ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน